ครับสำหรับตัวกี่นะครับก็อย่างแรกต้องบอกก่อนเลยว่าตัวกี่ไม่เคยดูเอฟเลยแล้วก็มีความคิดลบกับอะคาเดมี่ด้วยว่าแบบเฮ้ยมันตลกว่ะมันแบบเอาคนมาทำอะไรเพราะไม่เคยดูไม่เคยสัมผัสไม่เคยรับรู้เพราะด้วยสังคมที่อยู่ด้วยแล้วที่ตัดสินใจมาออดิชั่นเพราะคือวันนั้นเป็นวันที่อาทิตย์ก่อนนั้นเป็นวันที่ความฝันของผมได้มันจบลงไหมว่าคือค่ายเทปที่กำลังจะออกเทปเขาบอกว่าเขาจะไม่ทำแล้วแล้วมีผู้ใหญ่คนหนึ่งว่าเฮ้ยลองมาเอฟดูแล้วกันอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นเส้นทางหนึ่งเงี้ยผมก็เลยแบบเอาวะดีกว่าไปหาค่ายอื่นดีกว่าไปเดินตั้งแต่ก้าวแรกใหม่ก็เหมือนนะลองดูแล้วกันขำๆก็พอมาถึงก็เป็นวันศุกร์ครับผมก็เข้าไปก็คนตกใจว่าทำไมคนเยอะแล้วตั้งใจรอขนาดนั้นอะไรเงี้ยผมก็แล้วพอเราก็รอตั้งแต่ตอนแรกก็จะกลับนะมันเบื่อมันแบบ 4-5 ชั่วโมงแล้วแบบเข้าไปก็นั่งรอความรู้สึกแรกที่เจอคือเข้าไปในห้องที่เจอกรรมการนะคือรู้สึกว่ากรรมการใจร้ายกรรมการแบบทำไมไม่ให้โอกาสคนที่แบบบางคนเขาแบบมาตั้งนานอ่ะแต่ให้ร้องแค่แบบ10วิหรืออะไรเงี้ยความรู้สึกเราที่เรารู้สึกก็คือแบบเฮ้ยถ้าเป็นเราอ่ะเราจะแบบน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่ความรู้สึกเรามันก็ทำให้เรากลับมาคิดว่าอย่างน้อยก็ทำให้มันดีที่สุดละกันอะไรเงี้ยอย่างน้อยถ้าเรามีโอกาสแค่เนี้ยเราก็ขอทำให้มันแบบสุดๆเลยละกันให้มันแบบเต็มร้อยเราจะไม่มาเสียใจละคือทำไปแล้วเราก็มีโอกาสได้ร้อง3เพลงพอ3เพลงปุ๊บผมก็แบบเฮ้ยยังไงวะเนี่ยก็คิดกับตัวเองก็แบบกลับมาทบทวนก็ไม่ได้คิดอะไรก็กลับไปบ้านก็ไม่รู้สึกอะไรพอวันประกาศผลที่เข้า50คนแรกความรู้สึกแรกคือก็ดีใจนะแต่คือไม่ได้แบบดีใจแบบขนาดมากเลยคือเอ้ยดีใจนะก็คือเราไม่ได้คิดว่าเราคงเข้ามาแค่เนี้ยคงไม่ได้แบบเข้าบ้านอะไรเงี้ยคือแค่นี้แหละก็เขาบอกให้ไปเวิร์กช็อปผมก็ไปพอไปก็พอเจอทุกคน100คนก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยใช่เหรอนี่มันไม่ใช่สังคมที่เราเคยอยู่นี่มันไม่ใช่คนที่เราเคยเจอนี่มันไม่ใช่ที่เราจะต้องมาอยู่ด้วยอ่ะคือแบบเราจะทําตัวยังไงแล้วก็แบบพอไปถึงก็แบบไม่คุยกับใครไม่ค่อยได้คุยกับใครไม่ได้แบบไปสัมผัสหรือว่าพูดคุยกับใครเลยคือเราก็อยู่ของเราเพราะน้องๆเขาคงแบบกลัวด้วยเพราะหน้าเรากวนแล้วก็ดูดุด้วยอย่างเงี้ยผมก็อยู่ของผมเงี้ยผมก็แบบทําตัวปกติก็ในใจก็คือคิดว่าตัวผมไม่ชอบการมากวนเลยมันแบบกดดันมันแบบแต่ว่า50คนแล้วก็เหมือนแบบถ้าได้มาออดิทมาเวิร์กช็อปก็คือเหมือนถ้ามันได้เรียนก็คงได้เรียนอ่ะแบบเข้ามาเรียนรู้เวิร์กช็อปตอนแรกคิดว่าเขาไปแบบสักคลาส2คลาสอะไรเงี้ยก็มาเรียนปุ๊บก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่เหรอก็มาทบทวนเฮ้ยทำไมเราต้องมาเต้นทำไมเราต้องมา acting ทำไมเราต้องมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกอึดอัดก็แต่ก็รู้สึกก็ทนต่อไปก็ไม่ได้อะไรพอผ่านไปถึงวันที่2ที่ประกาศผลไอ้วันที่ผมร้องอ่ะผมร้องอ่ะผมรู้สึกว่าผมตั้งใจมาร้อง4เพลงแต่มันก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมกําลังจะไปร้องแต่แบบก็แบบไม่ได้ร้องแต่ก็คือแบบไม่เป็นไรก็ถือว่าได้ร้องแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอลงมาก็รู้สึกว่าโทรไปคุยกับพี่ว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วแหละกลับบ้านเลยดีกว่าคงไม่รอประกาศผลแล้วอะไรเงี้ยก็คิดอีกทีฟังพี่พูดก็คือแบบถ้าคิดว่ามันไม่ใช่อ่ะมันก็ไม่ได้หรอกคือเรามาลองแล้วอ่ะอย่างน้อยเราเข้าไปรู้ก่อนว่ามันเป็นยังไงให้มันจบไปก่อนคือถ้าเราทำไปเต็มร้อยแล้วทำไมไม่ได้คือเราไม่เสียใจผมก็รอฟังผลจังหวะแรกที่เขาประกาศผลก็คือผมประกาศคนที่จำไม่ได้ที่8อะไรเงี้ยความรู้สึกแรกคืองงบวกกับดีใจที่เฮ้ยเราทำได้ด้วยเหรอวะก็เดินขึ้นไปแล้วก็ดีใจก็เข้าไปก็อันนั้นก็ยังแบบสับสนอยู่เฮ้ยแล้วชีวิตจะเป็นไงต่อไปอะไรเงี้ยพอเข้าบ้านปุ๊บพอเข้าบ้านปุ๊บก็รู้สึกว่าความรู้สึกแรกคือเข้ามาในบ้านก่อนเข้าบ้านเนี่ยผมได้เจอน้องๆทุกคนได้รู้ว่าคนที่เรามองอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่คนอย่างที่เราคิดเรารู้สึกดีนะที่ได้เจอเขาก็มีความคิดแบบเราเขาก็มีแบบชีวิตที่แบบเหมือนเราอะไรเงี้ยพอเข้ามาบ้านก็คือผมก็บอกไว้อยู่แล้วผมอยู่ข้างนอกไงผมก็อยู่ในบ้านก็เป็นงั้นผมก็สนุกของผมตั้งใจที่จะมาเรียนรู้เพื่อในสิ่งที่ผมไม่เคยรู้
ผมตั้งใจที่จะมาในโลกที่ผมไม่เคยเข้ามาผมตั้งใจที่จะแบบเข้ามาในโลกที่แบบผมไม่เคยเจออ่ะผมไม่เคยเห็นไม่เคยแต่ต้องคือตั้งใจถ้าได้เจออะไรก็จะพยายามที่จะเก็บไปเป็นความรู้ให้มากที่สุดแล้วก็แต่สิ่งที่ผมเข้ามาในบ้านแล้วรู้สึกอึดอัดก็คืออย่างแรกคือผมไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ตอนนี้คือผมเลี้ยงตัวเองตั้งแต่ปี1ผมใช้ชีวิตด้วยตัวผมเองตั้งแต่ปี1จนถึงปี4จนจบมาพอเข้ามาอยู่บ้านก็รู้สึกว่าทำไมผมต้องมาให้คนบังคับตื่นนอนกินเรียนก็รู้สึกอึดอัดวิกแรกนะฮะสำหรับวิกแรกที่ผ่านมาคืออึดอัดว่ะแบบจะพูดอะไรก็ไม่ได้จะทำอะไรก็ไม่ได้ทำไมอะไรเงี้ยก็พอถึงวันคอนเสิร์ตแรกที่ผ่านมาก็คือก้าวแรกที่ออกไปได้ร้องเพลงเต็มก้าวแรกที่เจอคนรู้สึกซึ้งรู้สึกประทับใจมากคือเราเกิดมาร้องเพลงมา 4-5 ปีทุกเวทีทุกการร้องของเราไม่เคยมีคนมาดูเราขนาดนี้ไม่เคยมีคนมาเต็มที่กับเราขนาดนี้แต่นี่มันเหมือนเป็นการร้องที่แบบเฮ้ยทุกคนตั้งใจมาทุกคนตั้งใจมาเชียร์เราทุกคนตั้งใจมาดูเราทุกคนตั้งใจมาเอนจอยกับเรามันก็ทำให้เราแบบประทับใจแล้วก็มีแรงรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้เลือกสิ่งที่ผิดมันเป็นก้าวสำคัญของเราก็พอร้องจบก็ร้องไปเรื่อยพอประกาศผลปุ๊บไอความรู้สึกแรกของเราคือตอนที่เราอยู่ในบ้านอ่ะตอนที่เข้ามาเรารู้สึกว่าเฮ้ยใครจ่อก็คงไม่สำคัญขออยากให้เป็นคนที่เรารู้สึกดีด้วยหรือว่าคนที่เราสนิทด้วยก็พอแต่วันที่ได้เจอในคลาส acting ที่ทุกคนได้เล่าสิ่งที่แบบเสียใจที่สุดผมได้รับรู้ทุกคนว่า16คนน่ะมันมีจุดอะไรที่แบบคุณต้องทำให้ได้อะคุณมีจุดอะไรที่แบบบางทีเล็กบางทีเป็นเรื่องเล็กบางทีเป็นเรื่องใหญ่แต่ก็เป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกๆคนพอประกาศผลออกมามีคนออกไปยืน4คนผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยบางทีมันก็แบบยังไม่ยุติธรรมนะบางทีมันก็แบบทุกคนมีความสามารถทุกคนมีฝันที่เหมือนกันแต่ว่าเขารู้สึกเศร้าว่าทำไมเขาต้องแบบต้องไปด้วยทำไมแบบโอกาสเขาน้อยมากโอกาสเขาแบบคนเขาทุกคนจะเยอะกว่านี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกเสียดายมากกว่าเสียดายคนดีๆเสียดายคนเก่งๆที่ต้องออกไปก็แต่ความอีกรู้สึกหนึ่งก็คือเราก็แบบอย่างน้อยเราก็จะได้อยู่ในบ้านนี้ต่อไปความรู้สึกแรกที่คือแบบเข้ามาในบ้านลื่นอัดกลับเป็นหายไปหมดกลับเป็นว่าเฮ้ยพอได้เห็นคอนเสิร์ตก็คือแบบเฮ้ยเราแม่งต้องทำให้ได้เราเห็นแม่ยิ้มเราไม่ผมแม่ผมไม่เคยแบบมาดูผมร้องเพลงหรืออะไรเลยทั้งญาติเยอะอะไรเงี้ยที่อยู่กันไกลๆก็แบบมาวันนี้มาที่แบบดูคอนเสิร์ตแฟนคลับที่แบบเราไม่รู้จักเขามาเชียร์เราเขาแบบตั้งใจเฮ้ยก็หมายความว่าต่อไปเราก็ต้องพยายามให้แบบพยายามตั้งใจเรียนพยายามแบบพัฒนาตัวเองให้มันแบบให้มันดีขึ้นน่ะให้มันแบบคุ้มกับที่เขาแบบคอยให้กำลังใจเราอยู่ข้างนอกก็รู้สึกเสียดายน้อง2คนครับโอเคครับ